เรื่องความเดือดร้อนของคนเขาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารอานันทเศรษฐีตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าในกรุงสาวัตถีเศรษฐีชื่ออานน์มีสมบัติประมาณ8ปดสิบโกรแต่เป็นคนตรหนีมากอานันทเศรษฐีนั้น ให้พวกญาติประชุมกันทุกกึ่งเดือนแล้วกล่าวสอนบุตรของตนผู้ชื่อว่ามูล,ลสิริในสามเวลาอย่างนี้ว่าเจ้าอย่าคิดว่าทรับสี่สิบโกดนี้มาเจ้าไม่ควรให้ทรัพย์แก่ใครควรทำทรัพย์ใหม่ให้เพิ่มพูนเพราะเมื่อบุคคลทำกหาปณะ,ะเพียงหนึ่งให้เสื่อมไป ซับยอมสิน้นโดยเหมือนกันเพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ฉลาดพึงเห็นความสิ้นไปทีละน้อยแห่งยาหยอดตาพึงเห็นตัวอย่างการพอกพูนขึ้นแห่งตัวปลัวผู้ครองเรือนพึงเห็นอย่างนี้คือกลัวความสิ้นเปลืองและหมั่นเก็บเล็กผสมน้อยสมัยต่อมา อานันทเศรษฐีเสียชีวิตโดยไม่บอกคุมทรัพย์ใหญ่ห้าแห่งของตนแก่บุตรแล้วได้ถือปฏิสนธิในท้องของหญิงจันทานคนหนึ่งที่อยู่อาศัยในบ้านใกล้ประตูพระนครพระราชาทรงทราบการเสียชีวิตของอานันทเศรษฐีแล้วรับสั่งให้เรียกมูลสิริผู้บุตรของเขามาทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเศรษฐี ครอบครัวของหญิงจันทานนั้นร่วมกันทำงานเพื่อค่าจ้างตั้งแต่เวลาถือปฏิสนธิของทารกนั้นพวกเขาไม่ได้ค่าจ้างเลยทั้งไม่ได้รับอาหารเกินกว่าเพียงเพื่อจะยังอัตภาพให้อยู่ได้เท่านั้นพวกเขากล่าวว่าบัดนี้พวกเราทั้งหลายแม้ทำงานอยู่ก็ได้เพียงอาหารเล็กน้อยเท่านั้น พึงมีหญิงกาลกินีในกลุ่มพวกเราเป็นแน่ดังนี้แล้วจึงแยกกันออกเป็นสองพวกแล้วออกทำงานจนรู้ว่ามารดาของทารกนั้นเป็นหญิงกาลกินีจึงไล่หญิงนั้นออกจากกลุ่มหญิงนั้นเลี้ยงชีพอย่างฝืดเคืองได้เพียงอาหารเล็กน้อยเท่านั้นครั้นทารกนั้นคลอดออกมา ได้เป็นผู้วิกลวิการมีมือเท้าในตาหูจมูกและปากผิดปกติรูปร่างหน้าเกลียดดุดปีสารแม้เป็นเช่นนี้นางก็ไม่อาจทิ้งบุตรนั้นได้นางเลี้ยงทารกนั้นอย่างฝืดเคืองในวันที่พาเขาไปก็ไม่ได้อะไรอะไรเลย ในวันที่ให้เขาอยู่บ้านแล้วไปเองนั่นแลจึงได้ค่าจ้างต่อมาในการที่ทารกนั้นโตขึ้นสามารถเที่ยวขอทานเลี้ยงชีพได้นางได้กล่าวกับเขาว่าพระเจ้าแม่จึงลำบากมากบัดนี้แม่ไม่อาจเลี้ยงเจ้าได้แล้วเจ้าจงเที่ยวขอทานในนครเลี้ยงชีพเถิด บุตรนั้นเที่ยวไปตามลำดับเรือนได้มาถึงบ้านของตนในคราวที่เป็นอานันทเศษฐีเขาระลึกชาติได้จึงเข้าไปสู่เรือนโดยไม่มีใครทันสังเกตพวกบุตรของมูลสิริเศษฐีเห็นเขาแล้วหวาดกลัวร้องไห้เสียงดังพวกบุรุษของเศษฐีจึงได้กล่าวกับเขาว่า เอ็งจงออกไปไอเด็กกะลากินีแล้วโบยตีขับไล่และนำออกไปโยนไว้ที่กองขยะพระาศาสดามีพระอานนเถระเป็นปัจชาสมณะเสด็จบินทบาทถึงที่นั้นทรงเห็นเหตุการณ์จึงตรัสเรียกมุลสิริเศรษฐีมาแล้วตรัสถามว่าท่านรู้จักเด็กนั่นไหม มูลสิริเศรษฐีทูลว่าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าค่ะเด็กนั้นคืออานันทเศรษฐีผู้บิดาของท่านมูลสิริเศรษฐียังไม่ปักใจเชื่อพระาศาสดาให้เด็กนั้นบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ด้วยพระดำรัสว่าอานันทเศรษฐีท่านจงบอกขุมทรัพย์ใหญ่ห้าแห่ง แก่บุตรของท่านพระศาสดาทรงทำให้มูลสิริเศรษฐีเชื่อแล้วมูลสิริเศรษฐีนั้นได้ถึงพระศาสดาเป็นสรณะพระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่มูลสิริเศรษฐีนั้นจึงตรัสพระคาถานี้ว่าคนผ่านย่อมเดือดร้อนว่าบุตรทั้งหลายของเรามีอยู่ ทรัพย์ของเรามีอยู่ตนแลย่อมไม่มีแก่ตนบุตรทั้งหลายจักมีแต่ที่ไหนทรัพย์จักมีแต่ที่ไหนในการจบเทศนาการตรัสรู้ธรรมได้มีแก่สัตว์84,000พันเทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชนแล้วดังนี้แลเรื่อง ความเดือดร้อนของคนเขาจบ